สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้วเพื่อนๆไปจ่ายตลาดมาอีกแล้วไปธุระแต่ก็ได้ของมาเยอะแยะนี่วันนี้มาดูว่ายายตาได้อะไรมามั่งทำไมมันมืดจังเนาะมืดก็ดูมืดๆเอาเนาะเพราะมันแสงมันไม่ให้อะดูเสื้อเอามาดูวันนี้ยายตาได้อะไรมามั่งเนาะไปทีก็หมดหลายตังค์ขนมปังเหมือนเดิมนี่ซื้อมาแช่ฟิตไว้ได้ขนมปังหมดไป 3,500 เฉพาะที่เห็นอยู่นะเนี่ยที่ยายจะรีวิวให้ดูหมดไป 3,500 ที่เมืองไทยขนมปังได้นมไว้ใส่กาแฟนะยายไม่ได้กินหรอกนมเอาไว้ใส่กาแฟอันนี้ก็ขนมปังอีกขนมปังเอามาแช่เย็นไว้ไม่แช่เย็นไว้ไม่แช่ฟิตนานๆไปทีไปกี่รอบเองเนาะไมโครปกติสมัยปีก่อนๆนั่นโลกชายยายตาอยู่ด้วยก็จะไป2รอบปีนี้ไปแค่รอบเดียวไมโครแล้วก็มาซื้อกระจิกกระจอกเอาตามนี้ตามบ้านเนาะเนี่ยน้ำมะม่วงกับเสาวรสเนาะแล้วก็นี่มันฝรั่งเล็กๆลูกเล็กๆมาลูกเล็กๆมานี่มันฝรั่งมาสีถุงเล็กๆรอไป 2,500 ไอ้ 3,500 นี่กินหมูเบื่อมันอาหารอยู่นี่ก็มีแต่หมูไก่ปลาเนาะมันไม่มีอะไรนี่แฟนเนี่ยจ้ะใบพวกนี้แฮมไส้กรอกแฮมเบคอนอะไรก็ไม่รู้นี่ใหญ่ก็ไม่รู้อันนี้พวกนี้แฟนยายตาเป็นคนซื้อยายตาไม่ได้ซื้อหรอกเนาะนี่แล้วก็น้ำสลัดแล้วก็ขนมอะไรก็ไม่รู้แล้วก็พวกเนื้อนี่เนื้อเนื้อหมูอันนี้เนื้อหมูอันนี้ไก่น่องไก่สะโพกไก่สะโพกไม่ติดน่องอันนี้สะโพกไม่ติดน่องแล้วก็อันนี้สะโพกติดน่องเนาะเลขเดือนหนึ่งยายก็เลยซื้อไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็อะไรเอ้าแกซื้อมา2ไอ้นี่นี่นะแฟนยายตานี่เดี๋ยวก็จะได้ไปกินที่เมืองนอกแล้วครับทูน่าข้าวหน้าเกลือผงชูรส ไปแบตเตอรี่โฟมล้างหน้าไม่ได้อะไรรู้ไหมไม่ได้ มาเพิ่งจะมาบอกว่าไม่ได้อะไรรู้ไหม มีคนโทรมาอีกแล้วมันบังเอิญเหมาะเจาะจังเลยยายกำลังพูดอยู่ว่าไม่ได้อะไรรู้ไหมกำลังจะพูดว่าไม่ได้โทรศัพท์จะไปซื้อโทรศัพท์ไม่ได้จะไปซื้อหรอกก็คือตั้งใจว่าก่อนกลับยายจะซื้อโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งวันก่อนซื้อมาจอใหญ่ๆมันใช้ไม่เป็นเลยให้ลูกชายผ่อนเอาเนาะว่าจะซื้อเห็นไหมถ่ายคลิปอยู่กำลังจะพูดอยู่มันเหตุบังเอิญมากเลยกำลังจะพูดว่าตั้งใจจะเอาโทรศัพท์ด้วยที่ไหนได้กำลังจะพูดมีจินตราโทรมาโทรศัพท์ยายตาตัดก็โทรมาให้ไปกินขนมจีนหมูตกครกไม่ได้อีกแล้วหั่นหมูไว้3วันแล้ว3วันวันนี้แล้วหมูตกครกจะกินหมูตกครกเห็นเขาบอกว่าของกินเยอะแยะสงสัยไม่ได้กินแหละเขาโทรมาเมื่อกี้นั่นแหละถึงไหนแล้วรีวิวแล้วก็ได้ผลไม้นี่เดี๋ยวมากินกันเนาะปกติทุกปียายไม่เคยซื้อกินหรอกเนาะเพราะว่าที่เมืองนอกมันเยอะยายเคยเล่าให้ฟังแล้วเนาะที่เมืองนอกมันเยอะก็เลยไม่ค่อยได้ซื้อพวกแอปเปิลพวกสตรอเบอรี่พวกอะไรในยายไม่ค่อยได้ซื้อหรอกเพราะว่าพอจะซื้อแล้วมันนึกถึงของเราที่อยู่ทางนู้นนะเนาะนึกถึงนี่แฟนๆวันนี้คือมันหมด มันไม่รู้จะทำอะไรให้ FC ดูแล้วนะก็เลยมันคิดถึง FC แต่ไม่รู้จะถ่ายอะไรเนาะมันหมดแล้วอ่ะสวนมันก็อันนั้นแล้วก็รอไปดูกันที่เมืองนอกนะไปลุยกันต่ออยู่นู่นแต่นี่
ชอร์รี่นี่เท่าไหร่เนาะนี่175บาทเชอร์รี่เดี๋ยวมาชิมกันเนาะแต่วันนี้เดี๋ยวค่อยชิมพรุ่งนี้ไปใส่ตู้เย็นไว้ก่อนเพราะว่ามันบ่าย3แล้วเนี่ยเดี๋ยวไปกินจินตราโทรมาเรียกเดี๋ยวไปกินเชอร์รี่องุ่นอันนี้คือว่าจะยังไม่รู้ว่ารสชาติยังไงเนาะเนี่ยมีอยู่3อย่างที่ซื้อมาองุ่นจะเห็นแค่เห็นก็ซื้อมานี่มีอยู่3รสชาติหรือ3อะไรนี่เนาะ3อย่างอันนี้คือจะเอามาชิมอวด FC ปกติก็ไม่ค่อยได้ซื้อหรอกเพื่อนๆพวกผลไม้น่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ไปยายซื้อก็ซื้อแต่แบบกล้วยสับปะรดแตงโมอะไรเนี่ยแถวๆนี้มันมีขายแต่พวกอย่างนี้ไม่ค่อยเห็นมีขายหรอกต้องไปซื้อที่นั่นแหละไปโลตัสที่ชิมก่อนนะอยู่นู่นเขาไม่ได้ให้เราชิมเนาะก็เลยอันนี้อร่อย59บาท25สตางค์อร่อยไม่มีเม็ดอร่อยอยู่ใช้ได้อยู่บางทีเคยซื้อกินมันไม่อร่อยน่ะขอชิมลูกหนึ่งมันไม่เป็นไรเนาะไม่ได้ล้างมันคงไม่เป็นไรเนาะอันนี้ล่ะอันนี้59อันนี้95ซื้อหวยเอาเด้อก็ใช้ได้อยู่นะมันเป็นองุ่นนอกอ่ะวันนี้ลูกใหญ่อันนี้69ไม่ใช่59ไม่เอาไปเดี๋ยวโอ้อันนี้ลูกใหญ่นี่แต่ว่ายายเคยซื้อปีก่อนๆนะรสชาติมันจะไม่เหมือนของยายของยายมันเข้มข้นอ่ะมันแบบมันเปรี้ยวหวานแต่มันเข้มข้นอ่ะยายเคยซื้อปีก่อนมันแบบอันนี้มันหวานแต่มันหวานจืดๆนะแต่ว่าอันนี้ก็ใช้ได้เดี๋ยวค่อยไปชิมบอกใหม่อันนี้แค่มา เดี๋ยวค่อยเอามากินทำคลิปแล้วก็มีอะไรอีกเชอร์รี่อันนี้ไม่ค่อยอร่อยลูกใหญ่จืดๆแต่เนื้อเขาจะเยอะลูกใหญ่ไอ้สองอันนี้ใช้ได้อยู่อันนี้หวานอันดับโลกอันดำนี่หวานอันดับโลกเนาะเชอรี่คงไม่อร่อยหรอกดูท่าทางยังไม่ได้ชิมหรอกยังไม่ได้ชิมนะแต่ดูท่าทางใช้ได้บอกแล้วนะจริงๆยายตาไม่ค่อยได้ซื้อหรอกแต่ว่าอันนี้จะมาชวน FC ชิมจะมาชวน FC ชิมนอกเลยก็เลยต้องซื้อมาไปชิมเอามือแบ่งมือใส่เฮ้ยแบ่งมือใส่ตู้ก่อนอันนี้วันวาเลนไทน์ท่านว่าจะจริงๆแล้วพูดได้ไหมฮะเนี่ยพูดได้ไหมจริงๆแล้วค้ากลับว่าจะแวะกินกินข้าวข้างนอกนะกินข้าวร้านอาหารจริงๆแล้วนะว่าจะแวะกินเนาะแต่ว่ามันยังไงอะแฟนยายตาเขาบอกว่ายังไงก็ได้เขาบอกเขากินที่บ้านก็ได้คือมันไม่มีอาหารฝรั่งนะอาหารถ้ากินอาหารที่บ้านมันก็เหมือนที่ยายเคยถ่ายให้ดูเนาะมันจะเหมือนกันเนี่ยมันไม่มีอาหารฝรั่งเนาะเกก็เลยบอกว่ายังไงก็ได้เกมันก็เลยสายแล้วบ่าย3แล้วเกก็เลยเนี่ยเมื่อกี้เอาไปแล้วเนี่ยพวกนี้ไปชิมตอนโทรศัพท์ตัดตอนนี้ตอนจินตราโทรมาโทรศัพท์ตัดแกเอาไปชิมแล้วเนาะจ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึงเดี๋ยวมาชิมไอ้นั่นกันเดี๋ยวขอไปกินขนมจีนก่อนเดี๋ยวเสร็จสับอันนี้ก็
มูตกครกหมูเน่าแล้วมั้งเห็นเขาเห็นจินตรามันเอาใส่เห็นจินตราเอาใส่นั่นไว้แล้วนี่ใส่ช่องฟิตไว้แล้วคงไม่เน่าหรอกรอก่อนเด้อหมูตกครกคิดหมูคิดถึง